ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะพร้อมแล้วไหมคะกับการเดินทางไปกับ4แผ่นดินการเดินทางของชีวิตแม่พลอยรวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่ยังไม่ได้ปรากฏโฉมนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2ของ4แผ่นดินค่ะความเดิมตอนที่แล้วเปิดเรื่องมาที่แม่ของแม่พลอยพาแม่พลอยออกจากบ้านบ้านซึ่งอยู่ในคลองบางหลวงนะคะบ้านที่มีบรรยากาศของความขัดแย้งมีบรรยากาศของความตึงเครียดแฝงอยู่ลึกๆและคืนหนึ่งแม่ก็ปลุกพลอยตอนตีสามโดยบอกว่าจะพาพลอยไปฝากเสด็จคือไปถวายให้เสด็จช่วยเลี้ยงแม่ร้องไห้ด้วยความคับแค้นใจพลอยก็ไม่รู้อะไรนักว่าทำไมแม่ถึงต้องรีบพาพลอยออกจากบ้านและทำไมพลอยถึงไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นต่อไปได้วันรุ่งขึ้นหลังจากเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยพลอยก็ไปลาเจ้าคุณพ่อแล้วก็นั่งเรือออกจากคลองบางหลวงล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งผ่านพระบรมมหาราชวังซึ่งแม่บอกว่าที่นี่แหละคือที่ที่พลอยจะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนี่คือปฐมบทของ4แผ่นดินของแม่พลอยค่ะโลกของพลอยกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะโลกของพลอยไม่ได้มีเพียงบ้านที่คลองบางหลวงอีกต่อไปแต่ว่าจะเป็นโลกที่ใบใหญ่กว่าเดิมผู้คนมากมายกว่าเดิมแล้วก็วุ่นวายกว่าเดิมจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรติดตามได้เลยนะคะ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่2ค่ะพลอยรีบถอยเข้ามาในเรือตามคำของแม่พลอยมองพระบรมมหาราชวังด้วยหัวใจที่เต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นนั่นเหรอคือที่อยู่ของเราต่อไปช่างใหญ่โตสวยงามเสียจริงๆตึกเจ้าคุณพ่อว่าใหญ่โตแล้วยังไม่เท่าซีกเดียวของวังหลวงเลยวังหลวงนี้เป็นของเสด็จหรือจ้าแม่ไม่ใช่วังหลวงก็เป็นของพระเจ้าอยู่หัวท่านสิลูกที่พลอยเห็นนั่นน่ะเป็นพระที่นั่งที่ประทับของท่านทั้งนั้นเสด็จและเจ้านายอื่นๆท่านมีตำหนักอยู่ข้างในผู้ชายเข้าไปไม่ได้มีแต่พวกเราผู้หญิงล้วนๆถ้าผู้ชายเข้าไปได้แม่ก็คงไม่ต้องทิ้งพ่อเพิ่มไว้ที่นั่นหรอกแล้วแม่จะไปอยู่กับพลอยในนั้นหรือเปล่าจ๊ะแม่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถอนใจใหญ่ก่อนตอบว่าแม่จะไปอยู่ก่อนแต่จากนั้นแม่ก็จะต้องไปทำมาหากินอย่าไปพูดถึงมันเลยลูกดูกันไปก่อนก็แล้วกันในระหว่างนั้นเรือเข้าไปจอดที่ท่าพระแม่จูงพลอยขึ้นจากเรือให้นางพิษจัดการเอาของขึ้นส่วนหนึ่งให้ฝากเขาเอาไว้ที่ท่าก่อนสายๆจึงจะจ้างคนเข้ามาขนเข้าไปในวังส่วนหีบของพลอยใบเล็กแม่ให้นางพิษแบกตามมาเลยทีเดียวสองแม่ลูกเดินเลาะกำแพงวังเรื่อยมาโดยมีนางพิษเดินตามหลังเดินได้สักครู่ก็เลี้ยวเข้าประตูชั้นนอกพลอยก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นเพราะภายในบริเวณวังนั้นเต็มไปด้วยตึกรามซึ่งพลอยเห็นว่าใหญ่โตมหึมาผู้คนที่เดินเข้าออกก็ดูยัดเยียดเบียดเสียดกันตลอดจนหาบของขายและของที่วางขายก็ดูมีมากมายเหลือเกินข้างหน้าพลอยมีกำแพงสูงอีกชั้นหนึ่ง
เป็นกำแพงทึบมีประตูใหญ่เปิดกว้างอยู่สังเกตดูผู้คนที่เดินเข้าประตูและออกจากประตูก็ดูสับสนกันไปหมดบางคนก็ร้องทักกันเอะอะบางคนก็เดินก้มหน้าก้มตารีบๆไปเสมือนหนึ่งมีธุระร้อนคนทั้งหมดเป็นผู้หญิงทั้งสิ้นแต่งกายแปลกๆกันที่เป็นผู้ใหญ่หรือกลางคนก็ห่มผ้าแถบข้างในห่มผ้าแพรจีบทับข้างนอกอีกผืนหนึ่งบางคนที่สาวหน่อยก็ใส่เสื้อจีบเอวแขนพวงมีตั้งแต่เสื้อเรียบๆจนติดโบยิบไปทั้งตัวพลอยดูพ่อห่มแม่และกริยาท่าทางที่เดินก็ดูเหมือนกับคนอื่นๆการแต่งกายของแม่และท่าทางเป็นแบบเดียวกับคนที่เดินเข้าๆออกๆอยู่นั้นบางคนเห็นแม่ก็ร้องตะโกนทักว่าไปไหนมาไม่ได้เห็นเสียนานบางคนแม่ก็ยกมือไหว้อย่างนอบน้อมส่วนบางคนมองแม่จนเหลียวหลังแต่แม่ก็ทำเมินเสียแต่ปากนั้นบ่นปรารภดังๆกับนางพิษว่าคนเราบางคนนี่มันช่างตายยากเสียจริงๆนะพิษนะนางพิษก็รีบตอบสวนควันมาทันทีว่าบ่าวก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะแล้วก็มีเสียงนางพิษถมน้ำหมากด้วยเสียงอันดังอ้อพลอยเวลาเข้าประตูแล้วก็ต้องข้ามธรณีประตูให้พ้นทีเดียวนะอย่าไปเหยียบหรือเอาเท้าไปแตะเข้าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องพูดจบแม่ก็นำพลอยรีบเดินใกล้ประตูเข้าไปพลอยสะดุ้งสุดตัวความสนใจมารวมอยู่ที่ธรณีประตูที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นทันทีธรณีประตูนั้นทำด้วยไม้เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่ถึงกับจะข้ามไม่พ้นมีร่องรอยคนมาปิดทองไว้บ้างเป็นระยะระยะและใกล้ๆขอบประตูนั้นก็มีธูปปักอยู่ที่ริมขอบประตูด้านในนั้นมีหญิงสาวบ้างแก่บ้างนั่งอยู่ทั้งสองข้างซึ่งพลอยมาทราบทีหลังว่าหญิงเหล่านั้นมีหน้าที่เฝ้าประตูวังและก็มีหน้าที่อื่นๆอีกมากมายหลายอย่างเป็นข้าราชการอยู่ในกรมโขนชาววังทั่วๆไปเรียกกันว่าโขนจริงๆแล้วถ้าแม่ไม่เตือนพลอยเกี่ยวกับเรื่องธรณีประตูวังพลอยก็อาจจะไม่รู้ความสำคัญแล้วก็ไม่สนใจและด้วยเหตุนั้นพลอยก็อาจจะก้าวข้ามธรณีประตูไปโดยไม่ต้องภาวะผวังอย่างใดแต่พอแม่พูดขึ้นมาความสนใจของพลอยก็หลุดจากที่อื่นมาจดจ่ออยู่ที่ธรณีประตูนั้นแห่งเดียวแล้วก็เพ่งเล็งธรณีประตูด้วยความวิตกวิจารณ์เป็นอย่างยิ่งพอพลอยเดินใกล้ธรณีประตูเข้าไปธรณีประตูนั้นยิ่งดูทั้งสูงทั้งใหญ่แล้วก็เพิ่มความน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นทุกทีสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวก็ดูเลือนรางหายไปหมดแม้แต่คนที่เดินเข้าออกกันอย่างสับสนนั้นก็จางลงไปเห็นแต่เป็นเงาๆตอนนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาของพลอยแล้วก็ยิ่งเด่นขึ้นทุกก้าวที่พลอยเดินใกล้เข้าไปก็คือธรณีประตูที่มีการปิดทองไว้เป็นแห่งๆนั่นเองธรณีประตูตอนนี้เหมือนกับว่าได้เปลี่ยนสภาพจากท่อนไม้ธรรมดาสามัญกลายเป็นสัตว์ร้ายอันน่าสยดสยองแล้วก็นอนขู่คำรามขวางทางพลอยอยู่ดูเหมือนว่าสัตว์ร้ายนั้นจะร้องว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเหยียบอย่าเหยียบเข้ามาแล้วต้องก้าวให้พ้นในใจของพลอยก็นึกด้วยความหวาดหวั่นว่าไม่พ้นแน่ไม่พ้นแน่แน่ที่นี่เป็นวังหลวงวังของในหลวงใครทำผิดอะไรนิดเดียวเขาจะเอาไปเฆี่ยนไปขังคุกไปตัดหัวใครเหยียบธรณีประตูเขาจะเอาไปตัดหัวอันนี้คือความคิดของพลอยนะคะคือพอแม่เตือนเนี่ยก็ทำให้พลอยกังวลขึ้นมาทันทีใจของพลอยก็เต้นระทึกด้วยความประหม่าตาทั้งสองก็จ้องมองดูธรณีประตูเขม็งมือทั้งสองก็กำแน่นคือพลอยนี่เหงื่อแตกเหงื่อแตนไปหมดเลยเท้าทั้งสองข้างที่เดินตามแม่ก็ก้าวช้าลงนางพิษที่เดินถือหีบตามมาข้างหลังก็ร้องเร่งว่าเดินเร็วๆสิแม่พลอยอย่าถลายดูสิคุณแม่เข้าประตูไปแล้วจริงอย่างที่นางพิษว่า
แม่ก้าวข้ามประตูเข้าไปอย่างกระฉับกระเฉงพร้อมกับหันไปทักทายใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างในประตูเสียงแม่เรียกคนคนนั้นว่าจ่าพลอยตัดสินใจโดยเร็วเป็นตายอย่างไรก็จะต้องตามไปให้ถึงแม่จนได้พลอยก็รีบสาวเท้าก้าวเดินเข้าไปที่ประตูพอถึงประตูก็รู้สึกตัวเย็นวูบหลับตาทั้งสองข้างยกเท้าข้างหนึ่งให้สูงที่สุดแล้วก็ก้าวออกไปเท่าที่นึกว่าเป็นก้าวที่ยาวที่สุดในชีวิตพอวางเท้าลงบนพื้นพลอยก็ลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนธรณีประตูนั้นพอดีพลอยใจหายวาบเหงื่อไหลประทุออกมาพรั่งพรูไม่มีใจที่จะมองเห็นโคลนที่นั่งอ้าปากตกตะลึงไม่ได้เหลียวไปดูว่านางพิษที่เดินตามมาข้างหลังยกมือตบอกดังพรุงพลอยเพ่นลงจากธรณีประตูแล้วก็วิ่งไปที่ตัวแม่อย่างไม่คิดชีวิตมีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้กลับมานี่ก่อนเสียงนั้นร้องสำทับมาอีกพลอยก็ตกใจนะคะวิ่งไปถึงตัวแม่แล้วก็ทำท่าจะวิ่งเลยไปอีกด้วยความตกใจแต่แม่ก็คว้าแขนไว้แล้วก็ร้องถามด้วยความตกใจเช่นกันว่าพลอยอะไรกับลูกหยุดก่อนลูกไปทำอะไรมาแต่แล้วแม่ก็เข้าใจสุดตัวลงนั่งกอดพลอยเอาไว้แล้วก็หัวเราะจนน้ำตาไหลพลอยนี่ไปเหยียบธรณีประตูวางเข้าแล้วสิแม่ก็เผลอไปไม่ทันได้ดูแล้วแม่ก็หัวเราะต่ออย่างขบขันซะเต็มประดาพอเห็นแม่หัวเราะพลอยก็ใจชื้นขึ้นเป็นกองค่อยๆเหลียวหน้าไปดูทางประตูที่เกิดเหตุเห็นโขนคนที่ส่งเสียงเรียกกำลังชี้ให้พวกพ้องดูพลอยแล้วก็กวักมือเรียกพลอยให้กลับไปที่ประตูพลอยเห็นดังนั้นก็มองตาแม่แม่ก็พยักหน้าบอกว่าไปเถิดลูกแม่จะไปด้วยไปกราบธรณีประตูเสียก็หมดเรื่องไม่มีใครเขาทำอะไรหรอกพลอยจะอยู่ในวังต่อไปจับมาไว้ให้ดีอย่าไปเกิดเรื่องกับโขนแกด่ายับทีเดียวเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะแม่ก็จูงมือพลอยกลับไปที่ประตูผู้หญิงอายุกลางคนที่แม่เรียกว่าจ่าก็ถามว่านั่นลูกแม่แช่มหรือถ้าจะไม่เคยเข้าวังละสิลูกฉันเองล่ะค่ะจะเอามาถวายเสด็จฝากคุณจ่าด้วยนะคะพลอยได้ยินแม่พูดแล้วก็เหลือไปเห็นจ่านั่งบนเสื่อกำลังเอายาฉุนขึ้นสีฟันแล้วก็จุกกับหมากจ่านั้นเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแปลกที่สุดเท่าที่พลอยเคยเห็นมานุ่งผ้าพื้นสวมเสื้อจีบที่เอวแขนยาวแบบเสื้อกระบอกนะคะห่มผ้าทับข้างนอกและที่แปลกที่สุดก็คือแขนเสื้อจ่านั้นติดบ้างสีบ้างตำรวจหญิงดูแลวังซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้หญิงนะคะในสายตาของพลอยนั้นโขนแต่งตัวแปลกมากเพราะว่าแต่ก่อนพลอยเคยเห็นแต่ผู้ชายที่มีการติดบ้างนี่ก็เป็นสิ่งแปลกอีกอย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่พลอยออกจากบ้านมาขณะนั้นคนที่อยู่รอบๆประตูวังก็พากันหันมามองพลอยเป็นตาเดียวคนที่กำลังเดินเข้าออกก็พากันหยุดเพื่อคอยดูพลอยที่จะต้องรับโทษกราบธรณีประตูฝ่ายโขนที่เฝ้าประตูและเรียกพลอยให้หยุดก็หันหน้ามาจ้องมองพลอยคอยดูไม่ให้พลอยหลบหนีไปไหนได้พลอยก็ตัวร้อนแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ร้อนเหงื่อออกพรั่งไปทุกขุมขนเลยทีเดียวแม่ก็ปล่อยแขนพลอยแล้วก็บอกให้พลอยเนี่ยไปกราบธรณีประตูพลอยก็ค่อยๆย่องเข้าไปอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีไม่กล้ามองสายตาที่กำลังจ้องมองดูอย่างสนุกพลอยเห็นว่าผู้คนกำลังเรียกให้กันหยุดดูบางก็พูดวิจารณ์อย่างขบขันบางก็หัวเราะอยู่อย่างสนุกพอถึงธรณีประตูพลอยก็ทรุดตัวลงคุกเข่าพนมมือวางลงบนธรณีประตูแล้วก็หลับตาแน่นก้มตัวลงกราบเสียงคนหัวเราะเกลียวรับกันเป็นทอดๆไปแม้แต่โขนที่นั่งอยู่ริมประตูก็ดูเหมือนจะหัวเราะแต่พลอยไม่มีกำลังใจที่จะเหลียวไปดูว่าใครจะทำอะไรเพราะขณะนั้นถ้าสามารถจะละลายหายตัวไปได้เนี่ยพลอยก็จะทำคืออายมากๆพลอยก็รีบลุกขึ้น
พอกราบเสร็จก็รีบลุกขึ้นทันทีและหันหลังได้ก็ออกวิ่งตื้อตรงไปยังแม่อย่างไม่คิดชีวิตนี่เป็นความประทับใจแรกนะคะที่พลอยเข้าวังประทับใจสุดๆแล้วค่ะจากนั้นแม่ก็จูงแขนพลอยเดินต่อผ่านโรงละครในวังซึ่งเป็นโรงโถงและดูกลางวันก็เหมือนศาลาวัดกว้างๆไม่มีความหมายอะไรมีคนนั่งเล่นอยู่แถวนั้น 2-3 คนพอเดินต่อไปแม่ก็ชี้ให้ดูสระน้ำบอกว่าสระองค์อรไทยแล้วก็ผ่านทิมโครนซึ่งพลอยต้องสะดุ้งกลัวอีกครั้งเพราะว่าก้าวแรกที่ย่างเข้ามาในวังก็รู้จักอำนาจของโครนเสียแล้วที่ทิมโครนนี้พลอยสังเกตเห็นโครนนั่งอยู่มากบางคนก็แต่งตัวครบคือใส่เสื้อห่มผ้าจีบตามระเบียบบางคนก็แต่งลำลองห่มผ้าแถบผืนเดียวกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่โครนหลายคนที่นั่งอยู่นั้นรู้จักแม่โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากเสียงร้องตะโกนทักกันเอิกกระเริกบางก็อ้างว่าไม่ได้พบกันมาหลายปีแล้วไม่เห็นหน้าตาเปลี่ยนไปเลยบางคนก็ร้องถามแม่ว่ายังสนเหมือนตะก่อนหรือเปล่าบางคนก็ร้องถามว่าพลอยเป็นใครมาจากไหนแม่แช่มไปเอาเด็กที่ไหนมาแม่ก็ตะโกนตอบว่าลูกฉันเองจ้ะจะเอามาอยู่ที่ตำหนักดีแล้วจะช่วยดูให้แล้วก็มีเสียงร้องขัดคอมาว่าโอ้ยถ้าสนเหมือนแม่เมื่อเด็กๆใครจะไปดูไหวต่อจากนั้นทั้งแม่และคนที่ได้โต้ตอบกันก็หัวเราะกันอย่างขบขันรื่นเริงแม่ถามโครนคนต่อไปว่าหลวงแม่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเจ็บๆไข้ๆอายุท่านมากแล้วพลอยเกิดความสนใจขึ้นมาใหม่เพราะชื่อคนว่าหลวงแม่เจ้านี้พลอยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพลอยก็เลยถามแม่ว่าแม่จ๋าหลวงแม่เจ้านี่ใครจ๊ะแม่นั่นล่ะนายโขนละพลอยพลอยจำไว้เถิดและแม่ก็จูงมือพลอยเดินต่อไปถนนหนทางตอนนี้มีทางแยกเป็นหลายสายถนนทุกสายปูหินแผ่นใหญ่ๆไม่ว่าจะมองไปทางใดก็มีแต่ตำหนักหรือเรือนใหญ่บ้างเล็กบ้างปลูกอยู่สลับซับซ้อนกันไปแม่พาพลอยเดินเลี้ยวไปทางหนึ่งที่ริมทางเดินมีตึกยาวติดต่อกันเป็น2ชั้นแบ่งเป็นห้องๆพลอยสังเกตดูมีคนอยู่ในตึกนั้นมากมายครั้นถามว่าตึกยาวนั้นเรียกว่าอะไรแม่ก็ตอบสั้นๆว่าแถวเต็งแล้วใครอยู่ที่แถวเต็งนี่จ๊ะแม่โอ้ยใครต่อใครเยอะแยะไปหมดคุณพนักงานก็มีคุณเฒ่าแก่ก็มีคุณห้องเครื่องก็มีข้าหลวงที่บนก็มีพลอยสนใจในชื่อแปลกๆต่างๆแม่พูดถึงคนชนิดใหม่ๆอีกหลายชนิดแต่ชื่อสุดท้ายว่าข้าหลวงที่บนเป็นชื่อที่พลอยจำได้แม่นพลอยก็เลยถามแม่ว่าข้าหลวงที่บนเป็นใครก็ข้าหลวงสมเด็จที่บนไงล่ะลูกและแม่ก็หันไปทักทายกับคนที่รู้จักตามแถวเต็งเหมือนกับว่าคำตอบที่ให้แก่พลอยนั้นแจ่มแจ้งเพียงพอแล้วพักสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าตามพลอยไปเที่ยวแถวเต็งค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับ4แผ่นดินค่ะผลงานชิ้นเยี่ยมนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่หลายคนถามถึงวันนี้เป็นตอนที่2แล้วก็เป็นช่วงที่2นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจะพาไปเที่ยวแถวเต็งค่ะเราคงเคยไปเที่ยวในพระบรมมหาราชวังไปไหว้พระแก้วมรกตใช่ไหมคะยุคของเราสมัยของเราวัดพระแก้วก็คือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังก็คือสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ว่าในสมัยของพลอยที่นั่นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมากนะคะที่เป็นข้าราชบริพารโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าแถวเต็งค่ะตามแถวเต็งนั้นมีคนอยู่เต็มไปหมดแทบไม่มีที่ว่างบางก็นั่งบางก็ยืน
บ้างกำลังทำธุรกิจส่วนตัวต่างๆบ้างก็ตากผ้าบางคนก็เอาหีบออกมาเปิดพึ่งแดดกันหน้าห้องบางแห่งมีของวางขายกระจุกกระจิกเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆบ้างเป็นขนมและของกินเล่นเป็นพวกไส้กรอกประแหนมแล้วก็อื่นๆมีคนเดินผ่านไปผ่านมาซื้อขายแล้วก็พูดจาทักทายกันไม่รู้จบที่นี่เป็นเสมือนเมืองอีกเมืองนึงโลกอีกโลกนึงที่มีระเบียบแบบแผนและความเป็นอยู่เป็นของตัวเองโลกใบใหม่ที่พลอยกำลังเข้ามาอยู่นี้เป็นโลกที่พลเมืองทุกคนเป็นหญิงโลกที่มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเข้ามาปะปนอยู่เลยในที่สุดแม่กระจุงพลอยเดินมาถึงตึกใหญ่สี่เหลี่ยมหลังหนึ่งฝาฉาบปูนขาวแล้วทาสีเหลืองคล้ำไปด้วยความเก่าตามขอบหน้าต่างขอบประตูมีลายปูนปั้นเป็นช่อดอกไม้บานหน้าต่างประตูที่ปิดไว้เป็นส่วนมากนั้นเป็นบานเกล็ดและดูเข้าไปทางประตูตำหนักด้านหน้าและดูมืดครึ้มทางขึ้นตำหนักเป็นบันไดหินเตี้ยๆไม่กี่ขั้นแม่บอกให้นางพิษนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วก็พาพลอยเดินเบาๆเข้าไปข้างในด้านหน้าตำหนักมีห้องปิดไว้บ้างแล้วก็เปิดไว้ให้แลเห็นภายในได้บ้างพลอยเห็นโต๊ะเก้าอี้มีลวดลายประณีตวางไว้ในห้องมีตู้กระจกลักษณะเดียวกันใส่ของต่างๆซึ่งยังไม่ทันได้สังเกตว่าเป็นอะไรบ้างแม่หันมากระซิบสั่งพลอยให้เดินเบาๆเพราะว่าเสด็จคงยังไม่บรรทมตื่นแต่ความจริงถึงแม่ไม่ห้ามพลอยก็ต้องเดินเบาๆอยู่แล้วเพราะความมืดครึ้มเยือกเย็นของสถานที่ความแปลกและใหม่ของตำหนักและความรู้สึกเคารพยำเกรงว่าที่นี่เป็นตำหนักของเสด็จทำให้พลอยเดินอย่างเบาที่สุดแม่พาพลอยเดินตรงไปยังห้องหนึ่งทางด้านหลังตำหนักผ่านบันไดใหญ่ซึ่งพุ่งตรงขึ้นไปชั้นบนก่อนจะถึงแม่หันมากระซิบบอกว่าจะพาไปพบคุณสายซึ่งเป็นข้าหลวงต้นตำหนักของเสด็จจริงๆแล้วแม่เคยเล่าเรื่องคุณสายให้พลอยฟังมาแล้วหลายครั้งว่าคุณสายเป็นข้าหลวงเสด็จมาตั้งแต่เสด็จยังทรงพระเยาว์และคุณสายยังเป็นเด็กคุณสายอยู่กับเสด็จตลอดมาจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อพระทัยมอบให้ดูแลกิจการส่วนพระองค์ทุกอย่างและให้ดูแลว่ากล่าวข้าหลวงทุกคนในตำหนักแม่บอกว่าคุณสายเป็นคนใจดีมากไม่ถือตัวว่าเป็นคนโปรดคอยช่วยเหลืออุปการะข้าหลวงตำหนักเดียวกันเสมอคุณสายเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อแม่ยังเป็นเด็กและเคยเลี้ยงดูให้ความอุปการะตลอดจนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้หลายอย่างแม่บอกว่านอกจากเสด็จแล้วผู้มีพระคุณต่อแม่อีกคนหนึ่งก็คือคุณสายนี่เองเมื่อไปถึงห้องคุณสายพลอยทรุดตัวลงนั่งก้มลงกราบตามคำสั่งของแม่และเมื่อได้เงยดูคุณสายซึ่งอยู่กลางห้องพลอยก็รู้ทันทีว่าที่แม่เล่ามานั้นเป็นความจริงทุกประการคุณสายเป็นคนเจ้าเนื้อหน้าตาเป็นคนอารมณ์ดีผิวเนื้อสองสีถึงแม้เป็นคนมีอายุแล้วและผมที่ตัดสั้นตามสมัยนั้นก็เริ่มงอกประปรายแต่คุณสายก็ยังไม่มีใบหน้าที่แสดงริ้วรอยของความโกรธหรือความทุกข์ที่ผ่านมาคุณสายนุ่งผ้าลายขัดสีเหล็กห่มผ้าแถบจีบสีจำปานอนคว่ำอย่างสบายอยู่บนพื้นกระดานที่เย็นและเป็นมันไม่มีฝุ่นละอองจับเลยตรงหน้าคุณสายมีกระด้งไม้ไผ่สารในนั้นมีพลูวางอยู่เป็นอันมาก
ทั้งที่จีบแล้วแล้วก็ยังไม่ได้จีบข้างๆตัวมีเต้าปูนใบใหญ่บรรจุปูนที่หอมไปด้วยใบเนียมและพิมพ์เสนคุณสายกำลังจีบพลูยาวชนิดมีหางยาวเป็นพิเศษแม้แต่พลูยาวที่คุณอุ่นจีบอยู่เสมอก็ไม่เท่าข้างตัวคุณสายมีเชี่ยนหมากซึ่งขาดเสียไม่ได้สำหรับสตรีสมัยนั้นและยังมีชามฝาอีก2ใบวางไว้ใกล้ๆกันพอคุณสายเห็นแม่ก็ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยความดีใจเรียกแม่เข้าไปใกล้ๆลูบหลังลูบหน้าถามเรื่องราวอย่างคนที่ไม่ได้พบกันมานานแม่ก็เล่าเรื่องทางบ้านให้คุณสายฟังเบาๆเล่าไปได้หน่อยแม่ก็ร้องไห้คุณสายฟังก็พยักพเยิดด้วยความเห็นใจบ้างปลอบแม่ให้หยุดร้องไห้บ้างระหว่างนั้นพลอยก็สังเกตดูข้าวของต่างๆภายในห้องของคุณสายทางฝาด้านหนึ่งที่เป็นฝาทึบคุณสายตั้งตู้ไว้ 2-3 ใบเก็บข้าวของจิปาถะอีกด้านหนึ่งที่มีหน้าต่างคุณสายวางหีบอีกหลายใบแล้วก็โถลายครามใบใหญ่ๆลายดอกไม้และผีเสื้อสำหรับใส่ผ้าห่มที่จีบแล้วอีกหลายใบอยู่เหมือนกันทางฝาด้านใกล้ประตูแถบนี้เองที่พลอยมองไปแล้วก็อดใจเต้นไม่ได้เพราะเช้าวันนั้นพลอยเพิ่งรู้ตัวว่ายังไม่ได้กินข้าวท้องกำลังจะเริ่มร้องเมื่อเดินทางมาถึงที่หมายสิ่งที่เตือนให้พลอยรู้ตัวว่ายังไม่ได้กินข้าวก็คือชั้นเตี้ยๆที่วางอยู่ชิดฝาด้านข้างประตูบนชั้นนั้นมีขวดโหลวางเรียงรายอยู่เป็นแถวในขวดโหลนั้นใส่ข้าวตังกะทิบ้างน้ำพริกเผาบ้างหมูหยองมะขามฉาบปลาแห้งผัดพริกกระเกลือฝอยทองกรอบขนมอลัวและของอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับเด็กอายุ10ขวบขนาดพลอยเป็นอันมากในขณะที่คุณสายกำลังนั่งคุยอยู่กับแม่อย่างสนอกสนใจนานๆก็เหลือบมามองดูพลอยสักครั้งหนึ่งแต่พอเห็นพลอยนั่งพิจดูชั้นที่ตั้งของกินอย่างเพลิดเพลินคุณสายก็เลยได้คิดนี่กินข้าวกันมาแล้วหรือยังแม่ได้ยินดังนั้นก็ยกมือขึ้นทาบอกโถพลอยลูกแม่ตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ก็สายจนป่านนี้แล้วพุทโธแม่แช่มมั่วแต่ทะเลาะกับผัวซิจนลูกเต้าอดข้าวนี่ไม่หิวแย่แล้วหรือว่าแล้วคุณสายก็กวักมือเรียกพลอยให้เข้าไปใกล้ๆพอพลอยคลานเข้าไปเกือบถึงที่คุณสายนั่งอยู่คุณสายก็เลื่อนชามที่วางอยู่2ใบใกล้ๆตัวมาให้กินนี่เล่นไปก่อนนะพลอยป้าจะไปให้เขาจัดสำรับมาให้เดี๋ยวนี้ล่ะว่าแล้วคุณสายก็จับผ้าแถบห่มให้รัดกุมแล้วก็เดินเบาๆออกไปข้างนอกฝ่ายแม่ก็บอกกับพลอยว่ากินอะไรกันก่อนเถิดพลอยแม่ก็หิวเหมือนกันอยู่นี่ไม่ต้องกลัวใครเขาจะมาดูถูกหรอกนะถือซะว่าที่นี่เป็นบ้านของแม่ดีกว่าบ้านฝ้าข้างโน้นเป็นไหนๆแหมดีจริงไม่ได้กินมาเสียนานแม่เปิดชามฝาสองใบนั้นขึ้นดูพลอยมองดูของกินที่อยู่ในชามนั้นแล้วก็ตกตะลึงเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนชามใบหนึ่งใส่ไข่แมงดาทะเลซึ่งพลอยเห็นแต่ข้าวแกงคั่วกับสับปะรดและชามอีกใบหนึ่งนั้นใส่กุ้งตะเข็บซึ่งพลอยเคยเห็นเขาทำกุ้งเค็มหรือใช้ผัดใช้แกงแต่ไข่แมงดาทะเลและกุ้งที่เห็นในวังวันนี้กลายเป็นของใหม่สำหรับพลอยเพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นเชื่อมน้ำตาลมีน้ำตาลจับจนแข็งพลอยเหลียวไปดูแม่เพื่อจะหาความรู้ก็เห็นแม่กำลังหยิบกุ้งเชื่อมหรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่ากุ้งแช่อิ่มนั้นขึ้นใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอร่อยแม่ฉันกินไม่เป็นหรอกอะไรก็ไม่รู้
แม่หัวเราะหยิบไข่แมงดาใส่ปากพลอยปากก็บอกว่าโธ่ลองดูสิพลอยอร่อยดีนะพลอยลองเคี้ยวดูแล้วก็ต้องรีบกลืนให้หมดเพราะว่าหวานแสบไส้แต่แล้วก็ต้องนิ่งไม่ถามแม่ว่าอะไรต่อไปเพราะกลัวแม่จะป้อนของที่ไม่เคยกินเข้าไปอีกอ่านตอนนี้แล้วก็น้ำลายสอทีเดียวนะคะไข่แมงดาที่เอาไปฉาบน้ำตาลฉาบหรือเชื่อมก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอ่านและเห็นภาพเลยทีเดียวว่าน่ากินมากๆโดยเฉพาะกุ้งนะคะกุ้งที่มีน้ำตาลจับจนแข็งอีกสักครู่คุณสายก็เดินกลับเข้ามาในห้องแล้วก็มีคนยกสำรับตามเข้ามาพร้อมด้วยชามข้าวอีก2ใบเอามาวางตรงหน้าพลอยกับแม่เด็กอีกคนก็ยกกระโถนขันน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดมือเข้ามาตั้งเสียงคุณสายสั่งคนยกสำรับซึ่งเธอเรียกชื่อเฉยๆว่าผาดให้แบ่งผัดปลาแห้งที่ใส่ขวดโหลไว้มาเติมฝ่ายพลอยนั้นเริ่มใจคอไม่ดีเดาไม่ถูกว่าในชามต่างจะมีกับข้าวชาววังที่แปลกประหลาดพิสดารอะไรอีกบ้างแต่พอผาดเปิดฝาชามออกพลอยก็ค่อยคลายใจเพราะว่าพบกับข้าวที่รู้จักแล้วทั้งนั้นเป็นต้นว่าแกงบอนผัดถั่วฝักยาวยำไข่ประดุกระหว่างนั้นขุนสายก็บ่นกับแม่ว่าจะไปจะมาก็ไม่รู้กันนะถ้ารู้ตัวก่อนฉันจะได้หาของที่แม่แช่มชอบเอาไว้ให้กินแม่ก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าคุณล่ะก็ตามใจฉันเสียจนเสียคนอยู่กับใครก็ไม่ได้นานต้องกลับมาหาคุณอีกทุกทีระหว่างที่พลอยกินข้าวอยู่กับแม่นั่นเองคุณสายก็เดินไปไขตู้ที่ตั้งอยู่ข้างฝาในห้องแล้วก็หยิบเอาพานทองออกมา1ใบจากนั้นก็เดินไปที่อีกตู้หนึ่งหยิบเอาธูปเทียนแพออกมา1แพขณะที่เดินกลับออกมายังที่นั่งคุณสายก็บอกผาดให้ไปหาใบตองบอกว่าจะเย็บกระทงดอกไม้แม่ก็มองด้วยความสงสัยนั่นคุณจะทำอะไรอะคะเอ้าก็จัดดอกไม้ธูปเทียนให้พลอยถวายตัวเสด็จไงเล่าต้องถึงอย่างนั้นทีเดียวเหรอคะคุณก็พลอยเป็นลูกฉันก็เป็นข้าเสด็จอยู่แล้วจะต้องถวายตัวอีกทำไมแม่แช่มนี่เมื่อไหร่จะโตสักทีพลอยอ่ะเขาเป็นลูกแม่แช่มเสียคนเดียวเมื่อไหร่ล่ะพ่อเขาเป็นพระน้ำพระยาแล้วก็กกฟากข้างโน้นเอาลูกเขามาทำดีไม่ดีเดี๋ยวญาติเขาจะมาพลอยว่าฉันด้วยไหนๆก็จะเอาพลอยมาถวายท่านแล้วทำซะให้มันถูกเรื่องถูกราวแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนาข้าวของเราก็มีอยู่แล้วนี่นะแม่หัวเราะแล้วก็บอกพลอยว่าพลอยดูไว้นะคุณท่านน่ะล่ำรวยข้าวของอะไรทั้งตำหนักนี่ของท่านทั้งนั้นแหละคุณสายหัวร้อกิ๊กเออย่ามาพูดดีไปผ่านใบนี้ของฉันจริงๆนะไม่ใช่ของเสด็จรอกแล้วธูปเทียนแพนั่นก็ของคุณอีกเหมือนกันละสิแม่ขัดคอขึ้นมาโฮ้ยฉันไม่กล้าเถียงหรอกแม่คุณหน้าอย่างฉันใครเขาจะมาถวายดอกไม้ธูปเทียนก็ของท่านนั่นแหละท่านเที่ยวรับของใครของใครเข้าไว้ออกเป็นก่ายเป็นกองนานๆฉันก็เอาถวายคืนท่านเข้าไปอีกท่านจะไปทรงจำได้อย่างไรกันพูดแล้วทั้งคุณสายและแม่ก็พากันหัวเราะอย่างขบขันส่วนพลอยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้สนใจจะฟังเท่าไหร่ก็นั่งก้มหน้าเปิบข้าวอย่างคนหิวระหว่างนั้นข่าวที่แม่กลับเข้าวังก็ค่อยๆกระจายออกไปข้าหลวงเสด็จหลายคนทยอยกันเข้ามาในห้องคุณสายบางคนก็มาจากที่อื่นทักทายถามทุกสุขกับแม่จนในที่สุดห้องคุณสายก็เต็มไปด้วยผู้หญิงแก่บ้างสาวบ้างล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนฝูงของแม่ทั้งสิ้นทุกคนก็ทักทายกับพลอยเป็นอันดีบางคนก็กอดจูบลูบหลังพลอยก็ทั้งอายทั้งตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากคนเป็นจำนวนมากถึงขนาดนี้พลอยสังเกตว่า
ผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในห้องนั้นแต่งกายสะอาดสะอ้านเป็นแบบเดียวกันนุ่งผ้าลายห่มผ้าแถบสีประจำวันอย่างเดียวกันจะต่างกันก็ตรงที่แหวนหรือว่าสายสร้อยเครื่องประดับทุกคนหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมกลิ่นร่ำนั่งที่ไหนก็หอมติดกระดานผมใส่น้ำมันหวีเรียบแต่ละคนขัดสีชวีวันร่างกายตนมาแล้วอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเห็นหน้าเพื่อนฝูงเก่าๆก็ดูเหมือนว่าแม่จะลืมความทุกข์ทั้งสิ้นที่ผ่านมาแม่พูดคุยกับเพื่อนฝูงอย่างสนุกสนานเบิกบานเสียงหัวเราะต่อกระซิบกันอยู่ไม่หยุดหย่อนพลอยสังเกตว่าแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกว่าตอนที่อยู่บ้านตอนที่อยู่บ้านแม่ทำตัวเหมือนคนแก่มักจะฉุนเฉียวบ่อยๆบางเวลาก็นั่งเหม่อมึนตึงเฉยๆน้อยครั้งที่พลอยเคยเห็นแม่พูดจาเล่นหัวกับใครแต่พอเข้ามาในวังได้ไม่กี่ชั่วโมงได้เข้ามาอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงที่รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่เดิมได้กลับมาสู่บรรยากาศอันร่มเย็นไร้ความรำพานจุกจิกแม่กระดูกกลับเป็นสาวกระชุ่มกระชวยขึ้นทันทีเริ่มพูดจาสรรพยอกกับคนที่อยู่รอบๆตัวและทุกคนที่มาหาแม่ก็ดูเหมือนจะคอยจับฟังทุกคำพูดของแม่ด้วยความเลื่อมใสไม่ว่าแม่จะพูดสิ่งใดออกมาก็เห็นเป็นขบขันมีเสียงหัวเราะต้อนรับคำพูดของแม่อยู่ไม่ขาดประยะก็เรียกว่าแม่แช่มนี่ก็น่าจะเป็นขวัญใจของผู้คนที่นี่พอสมควรทีเดียวนะคะพลอยกับแม่อิ่มข้าวไปนานแล้วและผาดก็ยกสำรับกลับออกไปแล้วเป็นนานเหมือนกันระหว่างที่แม่คุยกับเพื่อนๆคุณสายก็นั่งเย็บกระทงดอกไม้ฟังอยู่อย่างอารมณ์ดีนานๆก็ร่วมหัวเราะกับคนอื่นๆด้วยพลอยซึ่งตอนนี้ไม่มีใครสนใจได้แต่นั่งดูคุณสายเย็บกระทงแต่กระทงหรือสิ่งที่คุณสายเรียกว่ากระทงนั้นแปลกประหลาดกว่าที่พลอยเคยเห็นในขั้นแรกคุณสายเอาใบตองดีๆมาฉีกออกเป็นชิ้นๆเท่ากันก่อนซึ่งก็ทำให้พลอยงงว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่แล้วคุณสายก็เอาใบตองที่ฉีกไว้แต่ละชิ้นมาพับจีบให้ได้รูปแล้วเอาไม้กลัดกลัดปะติดปะตอกกลับเข้าไปอีกจนในที่สุดได้รูปกระทงเล็กๆซึ่งวิจิตรพิสดารกว่าที่พลอยเคยเห็นมาแต่ก่อนคุณสายแก้ห่อไปตองอีกห่อหนึ่งหยิบดอกจำปาซึ่งมีอยู่ในนั้น 2-3 ดอกใส่กระทงแล้วเอาไปตองมาตัดเย็บเป็นกรวยครอบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาธูปเทียนแผ่ขึ้นตั้งบนผาดเอากระทงดอกไม้ตั้งบนธูปเทียนเมื่อเสร็จแล้วคุณสายเดือบไปเห็นพลอยนั่งตั้งตาดูอยู่ด้วยความสนใจก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าสวยไหมล่ะพลอยพลอยไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรได้แต่ยิ้มรับแล้วก็ก้มหน้าดูกระดานต่อไปอยู่กับป้าไปวันหลังป้าจะสอนให้ทำกลัวแต่พอคุ้นกันเข้าจะซนเหมือนแม่เลยทำอะไรไม่เป็นจนบัดนี้ค่ะอะไรไม่ดีก็ซัดอีฉันเข้าไว้เถอะลูกเต้ามันหมดนับถือกันก็คราวนี้เองและทุกคนในที่นั้นก็พากันหัวเราะขณะนั้นมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งเดินผ่านห้องคุณสายจะไปทางหลังตำหนักคุณสายเห็นเขาก็ร้องเรียกแม่ละไมบรรทมตื่นแล้วหรือยังตื่นนานแล้วล่ะค่ะอีฉันกำลังจะไปเรียกเครื่องแม่แช่มขึ้นเฝ้ากันเสียทีเถิดเฝ้าตอนเสวยนี่แหละดีจะได้ไปช่วยคุยให้เสวยได้แม่ได้ยินดังนั้นก็บอกว่านี่พอทอดพระเนตรเห็นฉันเป็นกริ้วตายแน่ๆออกไปมีผัวเสียกี่ปีไม่เคยได้เข้ามาเฝ้าเลยจะมากับเขาสักทีก็ต้องหอบลูกมาทิ้งให้ท่านเลี้ยงแต่แล้วแม่ก็ลุกขึ้นจับผ้านุ่งผ้าห่มให้เรียบร้อยแล้วบอกให้พลอยตามออกไปข้างนอกตอนหน้าพลอยจะไปเฝ้าเสด็จถวายตัวกับเสด็จติดตามได้นะคะกับ4แผ่นดินตอนที่3ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง